ช่วงนี้ปฏิตามความเคลื่อนไหวของข่าวอื่นๆได้ในชีพจรข่าวนะคะจากนั้นพักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามชมข่าวต่างประเทศค่ะผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยและกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนจังหวัดเชียงรายที่กองบังคับการควบคุมที่1หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่2บ้านอีก้อ3แยกตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงพร้อมมอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจคณะเยาวชนเข้ารับโอวาทจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อนไปแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ในงาน Intel INSEP ครั้งที่62ระหว่างวันที่8ถึง13พฤษภาคมนี้ที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาเตรียมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้กลับมาเผยแพร่พัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถอดบทเรียนกองทุนยุติธรรมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดีการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยมุ่งหวังลดการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพระพุทธเมตตาประชาไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครั้งที่4โดยมีนายอภินันท์จันทรังสีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินโครงการโดยเฉพาะพื้นที่ในส่วนของอ่างเก็บน้ำรอบสถานที่ประดิษฐานพระพุทธเมตตาประชาไทยได้นำน้ำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงนี้กระทรวงสาธารณสุขประกาศเจตนารมณ์การกำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทยในปี2567ใน4ยุทธศาสตร์เร่งรัดกำจัดการแพร่เชื้อในประเทศไทยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและมาตรการที่เหมาะสมในการกำจัดโรคสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานกำจัดโรคไข้มาลาเรียและส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพดูแลตนเองกรมการศาสนาจัดเสวนาผู้นำ5ศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกร่วมแลกเปลี่ยนหลักคำสอนสร้างความเข้าใจในสังคมที่มีความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อเพื่อให้เกิดสามัคคีสงบสุขขยายไปทั่วประเทศคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานจัดนิทรรศการประหยัดไฟฟ้าลดพีคหน้าร้อนเพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักในการประหยัดพลังงานและร่วมกันลดใช้ไฟฟ้าตามแผนการรณรงค์ของกระทรวงพลังงานด้วยการปิดปรับเปลี่ยนปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็นหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดโครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนพท.ครับอายุไม่เกิน16ปีชิงถ้วยเกียรติยศผู้บัญชาการทหารสูงสุดครั้งที่9ปี2559เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่มาตรฐานสากลผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีมอบเงินเยียวยาให้แก่อส.อนุวาดาโอที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุสะเก็ดระเบิดในพื้นที่หมู่4ตำบลไซทองอำเภอไม้แก่นขณะปฏิบัติหน้าที่จนตาข้างซ้ายบอดนอกจากนี้ได้มอบเงินเยียวยาให้แก่10เอกมงคลคำแก้วที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและยิงปะทะเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอสายบุรี